สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับการแบ่งปันกฎแรงดึงดูดกับการลงทุนค่ะนะก็เป็น EP ที่4ค่ะวันนี้เราจะมาดูและวิเคราะห์ในเรื่องของข้อผิดพลาดของนักลงทุนค่ะว่าทำไมนักลงทุนที่ไม่สำเร็จนะคะมีมากถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะและมีผู้สำเร็จค่ะที่สามารถทำเงินเป็นก้อนใหญ่ๆหรือจะเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเป็นมหาเศรษฐีมีเพียงเล็กน้อยมากค่ะ 3-5% ค่ะนั่นคือจากสถิติที่เขามีการเก็บค่ะและหากจะถึง 10% ก็นะเป็นไปได้น้อยมากนะคะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะก็มีคนไทยเราค่ะก็มีการวิเคราะห์เขียนเป็นหนังสือนะคะและก็ยังมีชาวต่างชาติอีกค่ะก็มีการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเป็นบุคคลสำคัญและก็มีชื่อเสียงด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปติดตามค่ะซึ่งเขาเขียนไว้ค่อนข้างดีค่ะข้อผิดพลาดของนักลงทุนนะคะเกี่ยวกับนะทำตลาดนั่นเองทั้งตลาดหุ้นและคริปโตค่ะที่มักจะมีนักลงทุนที่ล้มเหลวค่อนข้างเยอะหรือออกจากตลาดค่ะเราไปดูเรื่องของคนไทยเราก่อนนะคะคนไทยก็เขียนหนังสือค่อนข้างดีมากค่ะต้องให้เครดิตหนังสือเขานะเป็นเด็กหนุ่มคนไทยเรานั่นเองหนังสือเขาเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะพฤติกรรมและจิตวิทยาในการลงทุนนะคะเพื่อนเรามาดูเนื้อหาค่ะนะพฤติกรรมและจิตวิทยาในการลงทุนที่เขาเขียนไว้ค่อนข้างดีและสรุปเนื้อหาที่อ่านง่ายค่ะเรามาดูสักเล็กน้อยวันนี้ดิฉันจะมุ่งเน้นในเรื่องของพฤติกรรมข้อผิดพลาดของนักลงทุนค่ะที่เขามีการเก็บสถิตินั่นเองนะอย่างหนังสือเล่มนี้มีการเก็บสถิติของนักลงทุนที่ผิดพลาดค่ะก็บอกว่าสิ่งสำคัญค่ะที่เป็นศัตรูตัวสำคัญของนักลงทุนไม่ว่าจะนักลงทุนใหม่หรือเก่าค่ะนะเพราะส่วนใหญ่ค่ะนักลงทุนมักจะนะคะสิ่งที่เป็นศัตรูส่วนใหญ่เลยแน่นอนค่ะมันคือภายในของเรานั่นก็คือวิธีคิดและอารมณ์ของเราภายในก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเสมอนะคะนะโดยเบนนะคะเบนเกอร์แฮมค่ะนักจิตวิทยาชื่อเสียงโด่งดังและก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะเขาเคยกล่าวไว้นะคะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนค่ะส่วนใหญ่ก็นะจะมาจากภายในของนักลงทุนความเชื่อเดิมๆความคิดเดิมๆพฤติกรรมที่ชอบตกหลุมพรางอารมณ์ของตัวเองค่ะนี่คือแนวคิดของนักลงทุนนะที่ร่ำรวยระดับโลกค่ะเพื่อนๆที่เขาบอกว่าจุดผิดพลาดของคนส่วนใหญ่ที่ทำไมไม่สามารถทำเงินก้อนใหญ่ได้เพราะติดกับดักอารมณ์ตัวเองค่ะพฤติกรรมซ้ำๆค่ะเพื่อนๆเคยสังเกตพฤติกรรมการลงทุนของเราหรือไม่นะคะบางทีค่ะเรานะลงทุนเนี่ยเราก็มักจะลงทุนนะแบบเดิมรูปแบบเดิมซ้ำๆค่ะและรูปแบบนั้นก็มักจะทำให้เราขาดทุนซ้ำๆอย่างเช่นค่ะดิฉันก็ติดตามเพื่อนๆหลายคนค่ะตามและก็นะคะตัวเองก็ทดสอบกับตัวเองเจอด้วยค่ะข้อผิดพลาดแบบไหนรู้ไหมคะอย่างเช่นค่ะเรามักจะนะเชื่อข้อมูลนะอาจจะเป็นข่าวสารหรือนะวิธีการลงทุนของคนอื่นก็ได้และก็นำมาใช้ค่ะโดยที่เราไม่ได้วางแผนก่อนนั่นเองเราก็มาใช้และเราก็ผิดพลาดไปด้อยนะหรือว่าขาดทุนและเราก็มักจะทำแบบนี้ซ้ำก็ไปฟังคนอื่นมาอีกนะดิฉันเห็นมากที่สุดในตลาดหุ้นค่ะคริปโตมีไหมก็มีเช่นเดียวกันค่ะเราเข้าไปดูในกลุ่มค่ะที่มีการแบ่งปันนะคะและนะถ้าเราไปดูนะคะมีช่องนึงค่ะเขามักจะแบ่งปันการลงทุนของเขาค่ะและก็มักจะเห็นว่าเขาขายขาดทุนอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ก็แบ่งปันค่ะเขาแบ่งปันเป็นลักษณะของเหมือนเป็นตัวอย่างเป็นตัวอุทาหรณ์นะให้ดูนั่นเองว่าเนี่ยเขานะซื้อนะและก็นะเท่าที่ดิฉันไปติดตามนะคะนะเขาก็ซื้อและก็ขาดทุนอีกแล้วนะถามว่ามีไหมที่ได้กำไรไหมมีค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนมากกว่านั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะพฤติกรรมของการลงทุนของเรายังใช้รูปแบบเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนะฉะนั้นหมายความว่ายังไงเรายังไม่ได้เปลี่ยนภายในของเรานั่นเองตกหลุมพรางความมั่นใจค่ะข้อผิดพลาดเหล่านี้นะส่วนใหญ่จะมีความมั่นใจเกินไปนั่นเองนะความผิดพลาดมักจะเกิดจากความมั่นใจค่ะเพื่อนนะมั่นใจความรู้เดิมมั่นใจนะข้อมูลที่เรามีหรืออาจจะมั่นใจแม้กระทั่งตำราที่เราไปเรียนมาค่ะนะหรือเราศึกษามานะคะมั่นใจเกินไปนะคะบางครั้งเนี่ยตำรามีได้ค่ะเพื่อนเขาอาจจะสอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปปรับตามหน้างานด้วยหรือนะคะนะเวลาเราเทรดจริงเราก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะนักลงทุนที่ผิดพลาดนะจากนะ
นักนะนักลงทุนที่เป็นมหาเศรษฐีหรือที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาบอกว่าผิดพลาดมาจากนะตกหลุมพรางอารมณ์ตัวเองค่ะนะก็คืออารมณ์พฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆนั่นเองนะมีอคติเกี่ยวกับการลงทุนโดยที่เรามักจะนะเป็นศัตรูภายในตัวของเราเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงไปนั่นคือข้อผิดพลาดแรกนะคะเพื่อนเรามาดูค่ะระบบกระบวนการคิดและตัดสินใจของมนุษย์นะนะสิ่งที่เขาเขียนเรื่องนี้ดิฉันก็มีเขียนไว้ในหนังสือของดิฉันด้วยเช่นเดียวกันค่ะเกี่ยวกับนะคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตค่ะก็ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องสมองของมนุษย์ไว้ด้วยค่ะในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของดิฉันนะคะซึ่งเขียนแบบนะใช้เวลาถึง3ปีกว่าจะออกหนังสือมาเล่มแรกทำไมดิฉันเขียนว่านะสามารถทำกำไรล้านแรกได้เพราะดิฉันสามารถทำกำไรล้านแรกได้และก็หมดหนี้มากกว่า2ล้านได้นั่นเองก็เลยเขียนหนังสือใช้เวลานานมากและตอนนั้นค่ะดิฉันก็ยกวิทยาศาสตร์และก็นะสมองมนุษย์ค่ะนะซึ่งสมองมนุษย์แยกไปอยู่2ระบบค่ะระบบแรกคือ X ค่ะนะก็ X นะก็คือเป็นระบบการตัดสินใจค่ะมนุษย์จะใช้นะสมองส่วนนี้จะเป็นสมองส่วนการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นหลักค่ะเป็นการนะเป็นระบบของการตัดสินใจอันดับแรกที่เป็นเองนะและไม่ต้องใช้ความพยายามซึ่งจะอยู่ในพื้นฐานของความคุ้นเคยชินและความรวดเร็วในแง่ของประสิทธิภาพเป็นระบบการตัดสินใจที่นะมักจะมีความถูกต้องแม่นยำน้อยมักนะสมองนะมักจะมีมักนะสนองความนะพอใจเสียมากค่ะนะส่วน2ค่ะระบบซีกนะระบบซีก4ค่ะนะเป็นระบบของการตัดสินใจโดยใช้ตรรกะเหตุผลค่ะและเป็นระบบตัดสินใจที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากมักจะดำเนินได้ทีละขั้นตอนโดยทั่วไปการตัดสินใจนะคะจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากกว่านะคะนี่คือกระบวนการของสมองเราจะมี2ซีกค่ะเพื่อนซีกหนึ่งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใช้เขาเรียกว่าอะไรอีกด้านนึงนะมันจะมีส่วนหนึ่งค่ะสมองด้านนี้จะเป็นสมองเกี่ยวกับเรื่องของนะจินตนาการอยู่ด้วยค่ะนะมักจะใช้จินตนาการเข้าไปด้วยนั่นเองส่วนสมอง C หรือสมองตรรกะหรือหาเหตุผลสมองเนี่ยจะทำให้เรามักจะเฉื่อยช้านะคะตัดสินใจช้าค่ะแต่มักจะมีประสิทธิภาพค่ะนั่นคือนะในเรื่องของรูปของสมองค่ะพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์ส่วนใหญ่จึงเป็นรูปของระบบ X-ray นะเป็นระบบของ X มากกว่านะคะส่วนใหญ่ที่ผ่านมามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ X ค่ะรูปแบบของ F คือ X ก็คือนะ X ขออภัยรูปแบบของ X ในตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตคือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจค่ะเพื่อนๆส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะโดยนะอารมณ์มันจะไปตามตลาดนั่นเองถูกตลาดจูงหรือควบคุมได้ง่ายเพื่อนๆขอลองไปสังเกตตัวเองค่ะว่าเราใช้สมองส่วนไหนมากที่สุดจริงๆสมองทั้ง2ส่วนสำคัญหมดนะคะเราต้องใช้ควบคู่กันค่ะสมองเรื่องของอารมณ์หรือการจินตนาการเนี่ยมันสัมพันธ์กับกฎแรงดึงดูดด้วยนะคะหากเราเข้าใจมันและใช้เป็นค่ะนะกฎแรงดึงดูดเนี่ยใช้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกหากเราใช้อารมณ์ความรู้สึกกับการจินตนาการด้านบวกๆด้านความสำเร็จด้านโฟกัสจิตไปในเรื่องที่นะที่เราปรารถนาในเรื่องดีๆนั่นคือเราใช้มันไปในสิ่งที่เราปรารถนาค่ะถ้าเราใช้มันเป็นค่ะนะเราจะนะเป็นตัวที่ใช้เพื่อนะเขาเรียกว่านะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วได้นะคะเพื่อนหากเราเข้าใจสมองส่วนแรกค่ะส่วนสมองส่วนที่2เราเอาไว้ใช้ในการลงทุนเกี่ยวกับอะไรในการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเป็นกระบวนการเหมาะมากสำหรับการลงทุนในหุ้นและคริปโตค่ะเวลาเราจะเข้าซื้อหรือขายนะคะไม่ว่าเราจะลงทุนมือใหม่มือเก่าค่ะหากเราจะตัดสินใจให้ใช้สมองส่วนนี้ค่ะคือ C ค่ะส่วนที่ใช้เป็นเหตุและผลนั่นเองก่อนที่เราจะลงทุนนะคะเพื่อนนะฉะนั้นก็ลองวิเคราะห์ทั้ง2อย่างสำคัญหมดและใช้ในมนุษย์เราใช้อยู่2อย่างอยู่แล้วค่ะและก็นะกฎแรงดึงดูดก็มีทั้ง2อย่างเพราะกฎแรงดึงดูดบอกก่อนนะคะมันเป็นกฎภายในตัวมนุษย์และกฎที่มันเชื่อมต่อกับภายนอกได้ด้วยนั่นเองนะคะนะฉะนั้นสิ่งที่
เราต้องรู้ค่ะที่เป็นข้อผิดพลาดของนักลงทุนนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งที่เขาเขียนนะคะดิฉันคงจะไปเร็วๆคงไม่ได้อ่านในเนื้อหาของเขาทั้งหมดนะคะเขาพูดถึงข้อที่หนึ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของนักลงทุนนะคะมีอารมณ์โกรธหรือนะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ค่ะนั่นก็หมายความว่านักลงทุนค่ะมักจะนะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการลงทุนค่ะนะอย่างเช่นเจอข่าวร้ายเราก็ฟังข่าวร้ายก็เกิดอารมณ์ต่างๆในการลงทุนค่ะไม่ได้เตรียมความพร้อมวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ค่ะฉะนั้นนะเมื่อเราไม่ได้วางแผนเราก็มักจะใช้อารมณ์ในการนะตัดสินใจในการลงทุนมากกว่าก็จะสุ่มเสี่ยงนะเกี่ยวกับความเสียหายของเรานะคะนะดิฉันก็แปลแบบนี้นะตรงๆเลยนะในนี้เขาอธิบายค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็พูดถึงอารมณ์โกรธเขาก็อธิบายเยอะความวุ่นวายในสมองของเราหรือความวุ่นวายอื่นๆที่เราไปเจอนะสิ่งต่างๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของการอธิบายไปแต่หัวใจสำคัญค่ะนะสิ่งที่จะเป็นข้อผิดพลาดก็คืออารมณ์ของเรานั่นเองนะอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์เครียดอารมณ์วิตกกังวลอารมณ์ด้านไม่ดีต่างๆนะส่งผลต่อการตัดสินใจหมดค่ะนะข้อที่2ค่ะนะส่วนใหญ่ค่ะข้อที่2หมายถึงความหวาดกลัวค่ะนะส่วนใหญ่เราก็จะมองตลาดอยู่ในความหวาดกลัวโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะตลาดกำลังผันผวนข่าวร้ายกำลังเข้ามานะบิตคอยน์ถูกเทอย่างหนักอย่างเงี้ยนะเราเริ่มเกิดความหวาดระแวงเกิดความกลัวนะตลาดหมีไม่มีใครชอบค่ะนะโดยเฉพาะนักลงทุน 90% ไม่ชอบตลาดหมีเลยนะดิฉันชอบไหมดิฉันชอบเก็บค่ะแต่ถามว่าเราคงไม่อยากเก็บตลอดไปค่ะเพราะเราเป็นนักลงทุนค่ะเราก็ต้องการที่จะเข้าสู่กระทิงเพื่อขายเช่นเดียวกันค่ะนะฉะนั้นค่ะทุกคนมักจะกลัวตลาดหมีแต่หากเราเปลี่ยนความคิดสักเล็กน้อยค่ะเรามองว่าตลาดหมีอาจจะเป็นโอกาสเก็บของสำหรับเราหากใครไม่มีของเลยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นในการลงทุนของเราค่ะนะฉะนั้นการเริ่มต้นลงทุนใหม่ของเรามันสามารถเกิดได้เสมอค่ะมันเกิดได้และดีที่สุดคือช่วงตลาดหมีแต่กลยุทธ์การลงทุนของเราเราอย่าลงเงินก้อนใหญ่ทีเดียวค่ะเพราะหมีเราไม่รู้ว่ามันจะยาวนานเท่าไหร่เราก็ต้องบริหารเงินของเรานะคะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มักจะกลัวตลาดหมีค่ะและก็นะพอเข้าสู่ตลาดหมีก็เกิดความเรานะความเชื่อมั่นจะเริ่มต่ำลงนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดาวลงนั่นเองนะคะอย่างที่มีคำกล่าวของเจเรมีนะแกรนแฮมนะหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์นะการลงทุนนั่นเองนะของ GMO นะคะของนะที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะเขาได้พูดถึงในเรื่องเชิงจิตวิทยานะอัมพาตที่ร้ายแรงหรือการหยุดนิ่งนะของนักลงทุนนะก็คือภาวะของตลาดหมีความกลัวอย่างหนักความนะความนะเขาเรียกว่าอะไรนะความสิ้นหวังของนักลงทุนก็ว่าได้นะช่วงนั้นนะคะจะเป็นภาวะของนะเป็นจุดนะถ้าคนรวยหรือนักลงทุนที่นะเข้าใจตลาดกลไกของตลาดก็จะมองว่านี่คือโอกาสค่ะในการที่จะลงทุนที่นะสร้างกำไรมหาศาลนะคะฉะนั้นอยู่ที่การมองการนอกจากนี้นะคะสิ่งที่นะจะช่วยแก้ปัญหาตลาดหมีคือการมีแผนค่ะนะมีแผนมีเป้าหมายในการลงทุนของเราไว้ค่ะและก็นะควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้นะคะเพื่อน3ค่ะส่วนใหญ่คนที่ผิดพลาดก็มักจะมองโลกในแง่นะคะจริงๆนะเรามองโลกในแง่ดีได้ไหมได้ค่ะเพื่อนๆนะแต่อย่าดีจนเกินไปค่ะนะแต่และก็อย่ามองโลกในแง่ร้ายค่ะหากเรามองโลกในแง่ร้ายเกินไปเราก็อาจจะเป็นเหยื่อค่ะฉะนั้นนะเราต้องอยู่กลางๆไว้มีสติไว้ค่ะนะอารมณ์เราอย่าไปทั้งนะดีใจเกินไปหรือนะคะกลัวจนเกินไปค่ะมีสติทุกสถานการณ์นะคะหรือเขาเรียกว่านะอยู่เหนืออารมณ์เราให้ได้ค่ะรู้ตัวอยู่เสมอค่ะเท่าทันอารมณ์ของเราให้ได้นะคะเพื่อนนะสิ่งนี้ที่เขาพูดถึงเขาพูดถึงจิตใต้สำนึกของคนส่วนใหญ่นะนักจิตวิทยานะคะมองนะมองว่านะคนส่วนใหญ่ค่ะนะสามารถรับมือกับปัญหานะเวลาเจอข่าวร้ายค่ะมักจะรับมือไม่ค่อยได้นั่นเองนะคนส่วนใหญ่นะกลยุทธ์นะของนักลงทุนนะที่นะประสบความสำเร็จค่ะส่วนใหญ่เขาก็นะอย่างที่เราได้ยินนะข่าวนะเมื่อเจอข่าวดีนะคะนะเป็นข่าวดีให้เราเข้า
ก็บนะเอ้ขออภัยเมื่อเป็นข่าวดีให้เราขายเมื่อเป็นข่าวร้ายนะให้เราซื้อนั่นเองนั่นคือกลยุทธ์ที่เราอาจจะได้ยินกันนะคะมันเป็นกลยุทธ์ที่นะคนประสบความสำเร็จหรือคนที่นะทำกำไรมหาศาลมักจะแบ่งปันนั่นเองเป็นการแก้นะปัญหาเรื่องอารมณ์ของเราให้เราชนะตลาดได้พอเราเห็นข่าวดีให้เรามองในแง่ว่าเนี่ยเป็นโอกาสเก็บของนะคะนะนี่ก็คือสิ่งที่ให้เราวิเคราะห์แต่ต้องระวังนะเพื่อนการที่เราวิเคราะห์ว่าเนี่ยข่าวดีให้รีบเก็บนะเราก็ต้องวางแผนทำการบ้านก่อนเสมอนะคะเพราะไอ้ข่าวดีนี้มันก็อาจจะมีนะการลวงของวานรายใหญ่หรือตลาดเป็นซ้อนๆไปอีกนะคะฉะนั้นก็ต้องศึกษาและวิเคราะห์ทำการบ้านเสมอนะคะและข้อผิดพลาดต่อมาค่ะนะข้อที่4นะคะทำไมนะเขาบอกว่าทำไมคนนะถึงนะทำไมไม่มีใครเชื่อคนเหล่านี้นะข้อนี้หมายถึงอะไรส่วนใหญ่เรามักจะเชื่อคนภายนอกมากกว่าใจเราค่ะนั่นหมายความว่าเรามักจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญค่ะนะอย่างนี้ฉันอ่านข่าวก็มักจะนำผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันนะคะเป็นการวิเคราะห์ราคาของผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมักจะทำนายราคานะคะแต่เขาก็มักจะบอกเสมอว่าการทำนายราคามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเสมอนะคะเพื่อนฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์บางครั้งมันก็อาจจะถูกและผิดแต่มันเป็นแค่นะเป็นการคาดการราคาในอนาคตให้เรานำมาแค่ประกอบค่ะเพื่อนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเชื่อเขาบอกว่าจะขึ้นเรารีบไปซื้อนะและหากเขาบอกว่าจะลงเรารีบนะขายก่อนนะคะเพราะมันก็อาจจะผิดพลาดได้นะการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญค่ะเราอย่านำมาตัดสินใจในการลงทุนของเราโดยเด็ดขาดค่ะแต่เราสามารถนำมาประกอบในการทำการบ้านของเราค่ะในการวางแผนได้ค่ะเพื่อนๆนี่คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นั่นเองว่าอย่านั้นอย่าเอาข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญมาตัดสินใจในการลงทุนเพราะหลายครั้งค่ะนะมักจะผิดพลาดนั่นเองอย่างที่เราเคยได้ยินว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญยังเป็นลูกจ้างอยู่เลยนะมาวิเคราะห์ตัวเองยังไม่สามารถนะคะทำและรวยได้เลยนะคะเราจะได้ยินคำนี้เสมอฉะนั้นให้ฟังหัวใจและความรู้ที่เรามีค่ะและก็วางแผนไว้ค่ะ5ค่ะนะคาดการนะการคาดการที่ไร้ประโยชน์นะคะก็คือการทำนายราคานั่นเองบางครั้งมันก็เป็นการคาดการอนาคตซึ่งปัจจัยในอนาคตแต่ละปัจจัยมันไม่เหมือนกันค่ะเพราะการทำนายราคาณปัจจุบันมันก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้นและก็เทคนิคในปัจจุบันเท่านั้นแต่อนาคตการมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาอีกฉะนั้นการทำนายราคาบางครั้งมันถึงไม่เป็นไปตามนั้นนั่นเองเพราะปัจจัยมันอาจจะไม่เหมือนกันได้นะคะนะฉะนั้นอีกอย่างนึงค่ะข้อ6ก็คือมีข้อมูลนะที่เราโอ้โหเก็บมาสารพัดมากจนเกินไปค่ะและนะมันก็ทำให้เราอาจจะตัดสินใจที่คาดเคลื่อนได้นะเพื่อนบางทีข้อมูลมากเกินก็อาจจะทำให้เราผิดพลาดได้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะเราต้องเลือกข้อมูลที่นะใช่เท่านั้นโดยเรานำมาประกอบในการตัดสินใจของเราอันไหนเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวเลยก็อย่านำมาหรือเป็นข้อมูลที่มันลบเกินก็อย่านำมาประกอบนั่นเองเราก็ต้องเลือกนั่นเองข้อมูลมันอาจจะเยอะเกินให้เราเลือกข้อมูลที่มันตรงกับเราที่สุดหรือใกล้เคียงเพื่อเรานำมาประกอบในการตัดสินใจค่ะนะสิ่งที่7ค่ะเขาบอกว่าความผันผวนคือโอกาสนะคะเพื่อนก็ลองดูค่ะอย่างเช่นเราเป็นนักลงทุนตลาดคริปโตและเราเป็นสายเทรดค่ะสายเทรดจังหวะที่เราจะลงทุนดีที่สุดคือความผันผวนยิ่งดันขึ้นยิ่งดีค่ะตกลงยิ่งดีนี่คือสายเทรดค่ะจะชอบแต่ถ้าเป็นสายถือไม่ชอบค่ะนะฉะนั้นก็อยู่ที่เราลงทุนค่ะนะว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนเราใช้กลยุทธ์สายนะนะสายเทรดหรือสายถือนะเราต้องมีแผนค่ะเพื่อนถามว่าตลาดผันผวนสำหรับสายถือนะถือว่าเป็นโอกาสหรือไม่สำหรับตัวดิฉันเองถือว่าเป็นโอกาสเช่นเดียวกันค่ะโอกาสสำหรับอะไรนะสำหรับที่เราจะเข้าไปเก็บของแต่อย่าเก็บเยอะนะคะเพื่อนเก็บแบบเล็กๆน้อยๆค่ะนะใช้หลัก DCA หรือถัวเฉลี่ยเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนนะ
8ค่ะนะเราอย่าไปยึดมั่นในข้อมูลของเราเสมอค่ะอย่าไปยึดมั่นข่าวหรืออย่าไปยึดมั่นสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนค่ะสิ่งต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะนะสิ่งที่8ค่ะก็คือการปล่อยวางบ้างค่ะและก็นะคะอย่าไปยึดสิ่งต่างๆนะอย่างเช่นโหเราเอาข้อมูลบางอย่างก็มาเครียดวิตกกังวลกับมันตลอดเวลาค่ะนะโหนอนก็คิดตื่นก็คิดค่ะนั่นคือความเครียดวิตกกังวลอยู่กับการลงทุนของเราตลอดเวลาฉะนั้นข้อ8เนี่ยมันสื่อถึงการปล่อยวางอารมณ์ด้วยค่ะและก็ปล่อยวางในเรื่องของการลงทุนเราด้วยนะคะนะและสิ่งสำคัญค่ะข้อมูลต่างๆของเราค่ะอย่าไปยึดมันไว้ตลอดเวลาค่ะเราสามารถเปลี่ยนปรับมันได้ตามนะสถานการณ์ตลาดค่ะและวิวัฒนาการค่ะนะฉะนั้นเราก็เอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับวิวัฒนาการด้วยนะคะและก็ในตลาดหมีตลาดกระทิงค่ะคนส่วนใหญ่ก็มักจะนะคะตลาดทั้งสองตลาดค่ะคนส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจผิดนะและก็มักจะมองว่านะนะข้อมูลที่เรามีอยู่นะเกี่ยวกับตลาดมีตลาดกระทิงในสติหรือสิ่งที่เราเคยลงทุนค่ะเราก็มักจะเชื่อในสิ่งที่เราเขาเรียกว่ามีอนุนะมักจะเป็นนักอนุรักษ์นะนักอนุรักษ์นิยมค่ะนะมักจะเชื่อมั่นข้อมูลที่เรามีค่ะตลาดมีกระทิงค่ะเราก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างของเราที่อาจจะชนะตลาดบ้างแพ้ตลาดบ้างเรามักจะเชื่อมั่นในเทคนิคเดิมๆหรือกราฟรูปทรงเพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ค่ะมักจะเรียนรู้จากพฤติกรรมในตลาดค่ะดูผ่านกราฟค่ะและดูอารมณ์นักลงทุนผ่านกราฟและก็มักจะปักใจเชื่อตามนั้นหรือการเทรดของเราก็มักจะปักใจเชื่อตามนั้นตลอดเวลาฉะนั้นกลยุทธ์บางทีนะคนที่ใช้จิตวิทยากับเราหรือวานรายใหญ่บางครั้งค่ะเขาก็มักจะเปลี่ยนแผนเพราะเขาก็รู้ทันเราเช่นเดียวกันนั่นเองว่าเรามักจะมีอคติหรือนะมีเหตุและผลตามรูปแบบที่เราสะสมไว้นั่นเองเขาก็มักอาจจะเปลี่ยนแผนค่ะนะหรือนะใช้กลยุทธ์อื่นๆได้ตลอดเวลาฉะนั้นเราอย่ายึดมั่นอยู่กับนะข้อมูลหรือสิติหรือความรู้เดิมๆของเรานะเพื่อนหรือนะสิ่งที่เราเคยเถิดมีความเชื่อมั่นในเรื่องของตลาดหมีมันต้องเป็นแบบนี้ตลาดกระทิงมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะเรานะกดแรงดูดหรือควอนตัมฟิสิกส์เขาพูดถึงนะจิตวิทยาที่ลึกเข้าไปข้างในมองให้ออกถ้ารูปทรงมันเริ่มเป็นแบบนี้ให้เราต้องระวังค่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เวลาเราลงทุนถ้ารูปแบบมันเป็นแบบไหนซ้ำๆเวลาเราลงทุนเราต้องนะอาจจะอย่างเช่นนะราคาแนวต้านที่มันกำหนดไว้เราคิดว่านะถ้าไปถึงแนวต้านค่ะนะเราก็นะคะเราก็จะขายนั่นเองนะคะบางทีมันไม่ไปถึงแนวต้านค่ะมันถูกทุบลงไปก่อนนะคะเพื่อนฉะนั้นหากเราจะขายของนะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอีกครั้งที่แล้วขายของไม่ได้สักทีเลยมันไปชนแนวต้านถูกทุบซะแล้วนะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่นะคะเพราะบางทีวานรายใหญ่ค่ะมันก็ทุบลงมาก่อนค่ะเราก็อาจจะขายก่อนแนวต้านค่ะหรือขายก่อนยอดนั่นเองก่อนที่มันจะทุบลงมาค่ะไม่งั้นเราอาจจะติดดอยหรืออาจจะไม่ได้ขายของอีกเลยขายก่อนที่มันจะติดดอยอันนี้มีการแบ่งปันจากเซียนนักลงทุนที่ทำเงินกำไรนะค่อนข้างสูงนะมีท่านหนึ่งค่ะทำกำไรตลาดเวลาเทรดต่อครั้งนะคะหลักแสนดอลลาร์ค่ะตีเป็นเงินไทยก็เป็นหลักล้านค่ะเขาเทรดวิธีแบบไหนรู้ไหมคะนะเขามองพฤติกรรมของตลาดวานรายใหญ่ค่ะมันมักจะพอไปถึงแนวต้านมันมักจะนะทุบลงมาก่อนเขาก็ขายก่อนค่ะไปตั้งแนวขายไว้ก่อนนั่นเองนะฉะนั้นค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ทันนะก็คือรู้ให้ลึกเข้าไปข้างในถึงจิตนะถึงข้างในของคนที่มันทำราคาค่ะข้างในของวานรายใหญ่หรือกลไกของตลาดค่ะนะก็คือนะถ้าเราจะเล่นตามค่ะนะเพราะเราอ่ะเป็นรายย่อยนะเราชนะเขาว่าลำบากมากแต่เราต้องเล่นตามเขาค่ะเขาขายเราขายตามแต่ให้เราขายก่อนเขานะและช่วงที่เขากำลังเก็บของเราก็เข้าไปเก็บพร้อมเขาแต่อย่าเก็บก้อนเดียวค่ะเราไม่ได้มีกำลังเงินอย่างนั้นค่ะให้เราแบ่งไม้ค่ะและที่สำคัญบางทีเขาอาจจะตกลงไปต่ำกว่านั้นอีกเพื่อเคาะ
นะคนขายออกจากตลาดคู่แข่งก็ออกค่ะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ทันเขาค่ะเราดูจากแนวรับเดิมค่ะนะมันอาจจะทะลุแนวรับเดิมอีกค่ะนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจจิตวิทยาด้วยนี่คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์บางครั้งเรามักจะนะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าใจตลาดนั่นเองกลไกตลาดหรือจิตวิทยาตลาดค่ะบางทีมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะและสุดท้ายค่ะของท่านนี้ก็พูดถึงนะอย่านะก็พูดถึงนะข้อสุดท้ายคือนะชอบนะจำเหตุผลผิดเสมอค่ะนะหมายความว่าพฤติกรรมที่ชอบทำซ้ำๆนั่นเองนะความผิดพลาดมักจะเกิดขึ้นจากการทำซ้ำๆเสมอและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนนะนี่ก็คือข้อผิดพลาดเรื่องการนะพฤติกรรมของเรามักจะลงทุนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแหละนะและลงซ้ำแล้วมันมักจะผิดพลาดนั่นเองแต่ถ้าเราทำซ้ำและมันถูกทำกำไรเราทำไปค่ะเพื่อนๆส่วนใหญ่คนมักไม่ยอมปรับแก้ไขตัวเองนะคะไม่มาทำข้อมูลว่าเราขาดทุนเพราะอะไรพฤติกรรมอะไรของเราคือขาดทุนนั่นก็คือพฤติกรรมของเราที่ผิดพลาดส่วนใหญ่ชอบมีพฤติกรรมทำซ้ำๆและไอ้จุดที่ซ้ำๆมันเป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เราขาดทุนหรือล้มเหลวนั่นเองเรามาดูนะคะนักพัฒนาท่านนี้ค่ะเป็นชาวต่างชาตินะคะเพื่อนเขาพูดถึงนะคะสิ่งที่นักลงทุนควรเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาค่ะนะเพราะจิตวิทยามันคือภายในเราเองและมันก็คือตัวที่จะทำให้เราทำกำไรประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะท่านนี้พูดไว้3ข้อค่ะแต่ดิฉันคงไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดนะคะข้อผิดพลาดของนักลงทุนมี3ข้อนะคะดิฉันก็สรุปจดมาค่ะข้อแรกนะสิ่งหนึ่งที่เขาอธิบายนะใกล้เคียงกับคนไทยมากค่ะคนไทยเราเขียนไว้โอ้โหแยกย่อยเยอะแยะมากมายแต่จริงๆวนเวียนอยู่ในข้อเดียวกันนั่นแหละเท่าที่ดิฉันอ่านมา10ข้อเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันหมดเลยนะก็คือเรื่องนะก็คือความผิดพลาดของนะนักลงทุนเนี่ยมันก็คือเรื่องภายในหมดค่ะนะความเชื่อมั่นตัวเองค่ะนะและก็นะคะไม่อยู่ในวินัยนั่นเองนะคะนะนั่นก็คือการที่จะไปอธิบายให้มากขึ้นเพราะอาจจะทำใหบางครั้งเราอาจจะนะไม่เข้าใจแต่ละคนอาจจะเข้าใจที่แตกต่างกันนั่นเองมาดูของฝรั่งค่ะฝรั่งก็เขียนสั้นมากค่ะแค่3ข้อแต่มันอยู่ใน10ข้อของคนไทยเราที่เขียนนั่นแหละค่ะหนังสือไทยเรานะคะนะจิตวิทยามันก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละนะเรียนบอกได้เลยค่ะจิตวิทยามันมีอยู่แค่ไม่กี่ข้อค่ะเพื่อนแต่สามารถขยายความหมายให้ได้เยอะได้เพื่ออธิบายนั่นเองนะคะนะสิ่งนี้ค่ะข้อแรกของจิตวิทยาของฝรั่งค่ะที่นะเป็นนะมีการมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของการลงทุนคนที่ลงทุนล้มเหลวค่ะสิ่งแรกที่ผิดพลาดนะข้อนี้เหมือนคนไทยค่ะนะเหมือนคนไทยเลยก็คือความมั่นใจในตัวเองที่สูงเกินไปนั่นเองนะนี่คือข้อผิดพลาดแรกและก็นะตรงกับนักจิตวิทยาของคนไทยก็เขียนเหมือนกันค่ะมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปค่ะและมักจะเทรดด้วยนะเทรดแบบเทรดอย่างมากมายค่ะบางทีเทรดเนี่ยไม้จำนวนมากค่ะและก็บางทีก็โอเวอร์เทรดอย่างเมื่อวานคลิปก่อนหน้านี้ดิฉันก็ทำสรุปไปนะคะก็คล้ายๆกันค่ะมักจะเทรดจำนวนที่มากมายค่ะและก็โอเวอร์เทรดเพราะความมั่นใจค่ะมั่นใจว่าฉันจะต้องชนะมั่นใจว่านะถูกต้องแล้วค่ะนะนี่คือเหตุผลค่ะนะทำให้การเทรดนะขยายขนาดมากขึ้นค่ะและก็มีความเสี่ยงสูงค่ะโดยมีความคิดนะว่าเราทำได้นั่นเองและมักจะมีความเชื่อมั่นที่สูงเกินไปค่ะตรงนี้ต้องระวังนี่คือของฝรั่งเขาบอกว่ามีความมั่นใจจนเกินไปและลงทุนนะด้วยนะจำนวนที่สูงขึ้นตามความมั่นใจนี่คือความโลภนะคะเพื่อนถ้าพูดถึงจิตวิทยาความสำเร็จมันเกิดจากอะไรนะความสำเร็จบอกได้เลยค่ะอยู่ที่ภายในที่เราควบคุมอารมณ์เราได้เพราะอารมณ์เรามี2อารมณ์อารมณ์กลัวกับอารมณ์โลภค่ะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกมีความมั่นใจนี่คือความโลภเกิดขึ้นแล้วนั่นเองพอมั่นใจมากมั่นใจมาจากอะไรแน่นอนค่ะกำไรที่อุ้ยทำได้แล้วมันก็เกิดความโลภที่อยากได้มากขึ้นตัวอย่างดิฉันเจอมากับตัวเองค่ะความโลภของนะช่วงที่ดิฉันฝึกเทรดฟอนเล็ตค่ะนะดิฉันแบ่งปันไปแล้วค่ะอยากได้มากกว่าเดิมค่ะเวลาเทรดเนี่ยได้กำไรโอ้อยากได้มากและไม่ยอมหยุดค่ะนะทำไมผู้รู้ครูสอนว่าเทรดได้หยุดก่อน
นะไปพักผ่อนสมองก่อนเพราะอะไรช่วงที่เรายิ่งเทรดมากขึ้นอารมณ์เราค่ะอารมณ์เรานี่แหละจะพาให้เราเสียขาดทุนค่ะเพราะอารมณ์เรามันจะเริ่มขาดสติค่ะเพื่อนนะการวิเคราะห์ตัดสินใจจะผิดพลาดนั่นเองนะนั่นคือข้อแรกเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเกิดความเสียหายค่ะ2ค่ะนะความคิดค่ะนะคนนะนี่ข้อนี้ก็เหมือนกับคนไทยค่ะนะมีอดีตในการเทรดนะมักจะนะคะนะเทรดตามอดีตเสมอไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่ายังไงนะถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยหมายถึงมีพฤติกรรมที่ชอบเทรดซ้ำๆเชื่อข้อมูลเดิมนั่นเองนะก็พูดถึงการคิดคำนึงถึงอดีตนะคะมักมีนะมักมีอดีตในการเทรดค่ะทำกำไรขาดทุนหรือได้ก็แล้วแต่ค่ะและมักจะนำสิ่งนี้ค่ะนะมาตอกย้ำในสมองเรานะคะนะแต่ก็มักจะทำซ้ำๆค่ะนะเคยเป็นไหมนะโอ้ฉันเคยเทรดผิดพลาดค่ะนึกถึงอยู่นั่นแหละไม้นี้กูต้องไม่เอานะรู้ว่าเราทำผิดพลาดด้วยนะแต่ก็มักจะทำซ้ำๆค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่นะไม่สร้างระเบียบวินัยให้กับตัวเองค่ะไม่วางแผนนั่นเองไม่วางแผนเป้าหมายในการลงทุนในการเทรดของเราฉะนั้นค่ะเราก็มักจะลงทุนซ้ำๆแบบเดิมๆแบบที่มันผิดพลาดอีกและก็มักจะทำตามอดีตเสมอสิ่งนี้ก็เหมือนกับข้อแรกเช่นเดียวกันและก็เหมือนกับคนไทยก็พูดถึงนะคะจะมีจุดฝังใจในอดีตเช่นเก็บใจค่ะเคยขาดทุนไว้นะนะพอมาลงทุนใหม่ค่ะก็จะลงทุนที่เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อต้องการเอาชนะค่ะหรือบางคนค่ะเคยทำกำไรได้มาลงใหม่อีกก็จำในอดีตนะรูปแบบนี้ฉันต้องทำอีกและลงมากขึ้นค่ะเพื่อนนะพอมากขึ้นอารมณ์มันเริ่มเปลี่ยนค่ะสิ่งสำคัญนะคะบอกก่อนนะจิตวิทยาพวกนี้สอนคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะแต่หากเราเป็นนักลงทุนที่เป็นเซียนแล้วนะชนะอารมณ์เราได้ควบคุมอารมณ์ได้และเราทำตามแผนคุณทำไปค่ะคุณทำตามแผนลงทุนตามแผนของเรานะโดยที่อารมณ์เราสงบนิ่งเราก็ทำไปนะคะเพราะสิ่งที่เขาแบ่งปันคือคน 90% ที่ผิดพลาดเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ค่ะนะนี่คือสิ่งที่เขาแบ่งปันค่ะและในนี้ยังมีพูดถึงเจ้ามือค่ะนะทุกตลาดค่ะไม่ว่าต่างประเทศหรือประเทศไทยมักจะมีเจ้ามือเข้ามาเล่นในตลาดเสมอนะเจ้ามือหรือคนไทยเรามักจะเรียกเจ้าค่ะหรือวานหรือรายใหญ่นั่นเองที่มีทั้งกำลังเงินและกำลังนะนะอย่างเช่นตลาดหุ้นก็มีหุ้นจำนวนมากถ้าตลาดคริปโตก็มีเหรียญที่เทรดอย่างเช่นบิตคอยมีเหรียญบิตคอยจำนวนมากนั่นเองนะคะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ค่ะสามารถที่จะขับเคลื่อนตลาดให้เป็นทิศทางแบบไหนก็ได้ค่ะและคนกลุ่มนี้นะคะโดยเฉพาะตลาดคริปโตนะถ้าเขาถือเหรียญบิตคอยแล้วนะคะเป็นกลุ่มที่นะอาจจะมีเหรียญอื่นพ่วงอยู่ด้วยค่ะเวลาเขาลงเนี่ยเขามักจะลงเหรียญอื่นๆประกอบไปด้วยค่ะมักจะลงเป็นแบบเซตนั่นเองนะก็คือเหรียญที่ติดท็อป50ค่ะก็จะซื้อทั้งเหรียญ10ติดท็อป50หรืออาจจะซื้อทั้งหมดและกระจายความเสี่ยงไปเล็กๆน้อยๆไปค่ะฉะนั้นทำให้ตลาดค่ะเวลามันดาวลงมันไปกันทั้งยวงเลยเพราะไอ้วานรายใหญ่เนี่ยมันกระจายซื้อไปค่ะเพราะเวลามันขึ้นมันขึ้นพร้อมกันแต่ขึ้นไม่เท่ากันนะบอกก่อนนะคะอย่างเช่นบิตคอยขึ้นไป 10% นะอีทูเรียนขึ้น 5% บางครั้งอีทูเรียนขึ้นไปถึง 10% บิตคอย 5% มันขึ้นไม่เท่ากันแต่มันขึ้นพร้อมกันค่ะนะมันจะทำให้ได้กำไรแตกต่างกันหรือถ้าจะขาดทุนก็แตกต่างกันนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาพูดและข้อสุดท้ายของเขาค่ะนะข้อสุดท้ายนะเดี๋ยวขอไปดูสักเล็กน้อยนะเขาพูดไว้3ข้อกันเพื่อนข้อสุดท้ายเขาพูดถึงนะข้อสุดท้ายข้อผิดพลาดนะก็คือมีอคติการยืนยันค่ะอคติการยืนยันที่เขาเขียนไว้นะอคติความยืนยันหมายถึงอะไรนะคะนะในการลงทุนค่ะมักจะนะก็คือมีนะจิตวิทยาเหมือนกันนะคะเหมือนกับนะคนไทยเขียนเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือนะส่วนใหญ่นะนะอคติที่ละเอียดอ่อนกว่าที่ส่งผลกระทบต่อมืออาชีพมือสมัครเล่นก็คืออคติในการยืนยันของนักลงทุนสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการลงทุนวิธีการประเมินมูลค่าหรือสิ่งที่จะขับเคลื่อนฟองสบู่ในทางการเงินสรุป
พูดง่ายๆคือนักลงทุนมักแสวงหาข้อมูลที่ยืนยันข้อมูลก่อนหน้านี้และทิ้งข้อมูลที่ล้างนะหักล้างหรือทำนายสรุปของตนความเครียดทางความคิดจากการพิจารณาข้อมูลใหม่ซ้ำๆพวกนี้เนี่ยแหละก็ส่งผลต่อการตัดสินใจนั่นเองนะถ้าสรุปง่ายๆค่ะในนี้มันก็เป็นการเขียนก็อาจจะเครื่องมันอาจจะแปลคัดเคลื่อนได้ค่ะดิฉันก็สรุปออกมาว่านะสิ่งหนึ่งค่ะนักลงทุนค่ะนะมีอคตินะอคติกะกับการยืนยันข้อมูลใหม่ความว่ายังไงนะบางทีนักลงทุนค่ะก็มีข้อมูลไว้ค่ะก็เก็บข้อมูลนะในการพิจารณานะในการลงทุนนะโดยที่เรานะคะอาจจะทำข้อมูลโอ้โหบ่อยมากนะนี่คือสำหรับคนที่นะมีข้อมูลเยอะนั่นเองและก็เวลาทำข้อมูลค่ะก็มักจะนะมีตะกะมากเกินไปค่ะนะโอ้โหบางทีก็ปรับแก้ไขอยู่นั่นแหละนะและบางทีก็ใช้อารมณ์นะไปพิจารณามากจนนะใช้อารมณ์มากเกินไปด้วยนะคะเพื่อนบางทีก็เครียดไปกับการนะในการวิเคราะห์ตัดสินใจค่ะนะยิ่งเราวิเคราะห์ตัดสินใจนะด้วยอารมณ์เครียดวิตกกังวลค่ะแน่นอนค่ะส่งผลต่อการตัดสินใจเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นสายกลางไว้ค่ะนะอคติในการเตรียมตัวในการลงทุนนะอย่างเช่นเราจะกำลังจะทำการบ้านนะโหมีข้อมูลเยอะแยะมากมายค่ะข้อมูลเยอะก็ไม่ใช่เรื่องดีค่ะของคนไทยก็บอกไว้ว่าข้อมูลไม่ใช่ว่าเรามีเยอะและจะทำให้เราลงทุนประสบความสำเร็จนะคะเพื่อนเรามีพอกลางๆค่ะแค่นำมาวิเคราะห์ประกอบยิ่งเยอะและทำให้เราเกิดภาวะของความเครียดวิตกกังวลก็ทำให้เราขาดตัดสินใจขาดนะตัดสินใจผิดพลาดได้นั่นเองนะคะเพื่อนนอกจากนี้ค่ะมีหนังสือจิตวิทยาอีกเรื่องนึงก็เขียนค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะคะเล่มนี้มาจากต่างประเทศค่ะและเด็กหนุ่มท่านนี้ค่ะก็สรุปออกมาได้ดีมากค่ะโดยยกนะจากผู้สำเร็จที่โด่งดังค่ะเอามาใส่ไว้ในหนังสือด้วยนะคะก็พูดถึงประเด็นทฤษฎีนะคะไม่ใช่เรื่องความจริงนะคะมาจากนะเรื่องของโชคและความเสี่ยงค่ะนะหลายครั้งค่ะนักลงทุนมักลงทุนแบบโชคค่ะนะนักลงทุนมักจะลงทุนเหมือนคุณกำลังเล่นการพนันค่ะนะนี่เขายกตัวอย่างนะระวังนะการที่เราลงทุนแบบเสี่ยงโชคมันหมายความว่าอย่างไรนะคะหมายความว่าเราลงทุนโดยที่เราขาดความรู้หากเราลงทุนแบบขาดความรู้แน่นอนค่ะคุณเป็นนักเสี่ยงโชคแน่นอนค่ะนะฉะนั้นการเป็นนักเสี่ยงโชคของเรามันก็ย่อมอยู่ในความเสี่ยงนะคะเราก็มักจะใช้อารมณ์ในการลงทุนอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาพูดค่ะและเขาก็ยกตัวอย่างนะคะนอกจากนี้เราใช้อารมณ์แล้วเนี่ยนักลงทุนมักจะปักใจอยู่กับการลงทุนวิธีเดิมๆค่ะและบางทีนักลงทุนค่ะนะบอกว่าตัวเองเป็นสายถือก็จะถือตลอดไปนะสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโอกาสมันมาก่อนนะคะอย่างเช่นเรามีเป้า1ปี2ปี3ปีแต่โอกาสมันมาก่อนตามเป้าเราก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปรอถึง1ปี2ปีหรือถือระยะยาวก็ได้นะเพื่อนอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเหรียญที่เราถืออย่างเช่นชิบะมันจะไปแตะ1เซน50ตังค์1บาทและมันมาก่อนเป้าค่ะเราตั้งไว้ถ้ามา1ปีจะถือ1ปีนะกับ1ดอลลาร์นะปรากฏว่ามันมาก่อนเราแบ่งทำกำไรก่อนดีไหม1เซน2นะแบ่งทำกำไรอย่างเช่นมันมา1เซนก่อนก็แบ่งทำกำไรสักเล็กน้อยก่อนดีไหมหรือนะคะมันมา1นะ1ดอลลาร์เลยนะแต่เป้าระวาง10ปีนะบางครั้งค่ะมนุษย์มันเกิดความโลภค่ะพอมันมา1ดอลลาร์แล้วอุ๊ยเดี๋ยวมันต้องไปอีกค่ะเราไม่ยอมขายค่ะผิดเป้าหมายของเราค่ะเรามองว่าเป้าหมายเราอีก10ปีค่ะตอนนี้มันมา1ดอลลาร์แล้วเกิดความโลภอีกว่ามันต้องไปต่อนะเรามีเป้านะ1นะ10ปี5ปี3ปี1ปีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะบอกก่อนค่ะสิ่งนี้ค่ะนะพ่อปู่ค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะเขาเคยให้เหตุผลไว้ดิฉันก็เคยอ่านหนังสือหลายเล่มของเขาค่ะนะการลงทุน VIP นะ VVP ค่ะนะไม่ใช่ VIP VP ค่ะไม่จำเป็นที่เราจะต้องถือยาวตลอดค่ะหากมันนะสามารถทำกำไรให้เราได้ก่อนให้เราขายไปค่ะนี่คือสิ่งที่เขานำไม่มีเหตุผลที่จะต้องเสี่ยงกับสิ่งที่คุณมีและต้องการเพื่อสิ่งที่คุณไม่มีและไม่จำเป็นนะคะมันง่ายที่จะมีเสาประตูที่เคลื่อนที่ได้เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายคุณก็มองไปที่เป้าหมายต่อไปและวงจรไม่สิ้นสุดสิ่งนี้มันมักเกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและคุณมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่อยู่เหนือคุณในบันไดที่คุณเปรียบเทียบเมื่อพูดถึงเรื่องเงิน
นะใครบางคนมักจะมากกว่าคุณเสมอไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติที่จะหาเงินเพิ่มแต่อย่าเดิมพันที่เสี่ยงซึ่งจะทำให้สิ่งที่คุณเสี่ยงกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการในขณะที่ฉันเขียนมูลค่าสุทธิของเวอร์เลนเบิร์กเป็กนะเขาทำกำไรอยู่ที่84.5 พันล้านเหรียญในจำนวนเงิน 84.2 พันล้านเหรียญถูกสะสมหลังจากวันเกิดครบรอบ50ปีของเขาที่ผ่านมาในนี้นะที่เขาเขียนสรุปง่ายๆค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะเขากำลังสื่อค่ะนะคือเรานะเมื่อมันมีโอกาสที่เราจะทำกำไรได้ให้เราทำไปค่ะนะและเราก็นะเมื่อเราขายไปแล้วเราก็เข้าวงจรใหม่ค่ะก็เริ่มต้นทำใหม่ค่ะทำแบบเนี้ยการลงทุนมันต้องสามารถทำใหม่ได้นั่นเองตามเป้าไม่ต้องรอนะเพื่อนพูดง่ายนะคะไม่ต้องรอว่ามันจะต้องไปถือยาวเท่านั้นนะบางทีมันสามารถทำให้เราทำกำไรก้อนใหญ่ก่อนที่นะมันจะถือยาวตามเป้าของเราเราก็ทำกำไรขายไปและเราก็มาเริ่มวงจรการลงทุนของเราใหม่โดยที่เราอย่าไปแข่งขันกับบุคคลอื่นไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือนะเราอย่านะไปฟังใครมากนั่นเองนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาสรุปมากันนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันสำหรับคลิปนี้จิตวิทยาในการลงทุนค่ะสิ่งสำคัญนะคะกดแรงดึงดูดนะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะสิ่งสำคัญค่ะเพื่อนๆนอกจากภายในของเราแล้วกดแรงดูดมันยังมีส่วนอื่นอีกนะคะก็คือภายนอกค่ะเพราะสิ่งทุกอย่างนะจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้สิ่งหนึ่งค่ะสิ่งที่เรานะจะเป็นตัวช่วยเราอย่างมหัศจรรย์นะคะเพื่อนนั่นก็คือสิ่งที่เราส่งออกไปทุกวันในช่วงที่เราลงทุนนะในแต่ละวันค่ะเพื่อนเราส่งอะไรมากที่สุดค่ะนะในแต่ละวันอย่างเช่นบวกกับลบค่ะนะวันนี้เราลงทุนเนี่ยแน่นอนค่ะเราเจอตลาดหมีกระทิงค่ะแต่ตลาดหมีกระทิงมันไม่ได้เดินตลอดเวลานะคะแต่อารมณ์ของเราความคิดของเรามันเดินตลอดเวลาค่ะและอารมณ์ความคิดของเรามันเดินทุกวันทุกวันเดินแบบไหนวิทยาศาสตร์บอกว่ามนุษย์คิดนะทุก 6.9 ถึง 9.5วินาทีต่อรอบค่ะคิดตลอดเวลาและไอ้ตัวที่เราส่งออกไปเนี่ยแหละเราส่งทุกวันทุกวันเลยเพื่อนๆเป็นคลื่นพลังงานออกภายนอกตัวเราค่ะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกแบบไหนเราจะไปดึงดูดสิ่งที่ใกล้เคียงคล้ายกันกลับเข้ามาเสมอค่ะฉะนั้นการที่เราลงทุนจะประสบความสำเร็จเราคิดแต่ด้านลบๆค่ะฉะนั้นสภาพแวดล้อมของเราค่ะสังคมของเราก็จะเจอแต่สิ่งลบๆเข้ามาค่ะและคนกลุ่มนี้จะช่วยเราเรื่องลงทุนไหมช่วยค่อนข้างยากค่ะมักจะให้มุมมองด้านลบๆแก่เรานะคะและก็อาจจะแนะนำในสิ่งที่ผิดพลาดให้กับเราได้นะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเราคิดเรื่องลบๆเราก็มักจะดึงดูดนะสิ่งไม่ดีเข้ามาอีกและการวิเคราะห์การตัดสินใจเราก็มักจะวิเคราะห์ตัดสินใจผิดอีกอย่างเช่นนะโหทุกวันทุกวันเราคิดแต่ด้านลบๆตลอดเวลาหรือนะคะมองไม่เห็นเลยนะคะว่านะสิ่งต่างๆมันสามารถแปรเปลี่ยนตีเป็นโอกาสได้เรามองไม่เห็นทันทีเพราะเรามีแต่ด้านลบนะคะเพื่อนฉะนั้นข้อร้ายค่ะหากเรามองด้านลบตลอดเวลานะฉะนั้นนะวันนี้นะหากเราต้องการดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะอะไรที่ลบๆเข้ามาเราสามารถแปรเปลี่ยนเป็นจุดนะเขาเรียกว่าเป็นจุดโอกาสของเราได้หมดเป็นจุดดีของเราได้หมดค่ะนี่คือวิธีการคิดค่ะให้เราตีสิ่งต่างๆที่ด้านลบๆค่ะและแปลเป็นโอกาสด้านดีๆเข้ามาเพื่อนะเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้สึกดีนั่นเองและนะเมื่อเรารู้สึกดีค่ะการวิเคราะห์การตัดสินใจจะเริ่มดีขึ้นนะคะและอย่าลืมค่ะช่วงนี้ตลาดหมีกระทิงค่ะใช้จิตวิทยาในการลงทุนนะเข้าใจจิตวิทยาค่ะจะนะช่วยเรานะไม่ให้ตลาดกินค่ะไม่ให้ตลาดนะควบคุมอารมณ์เราค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะนะก็เป็นการแนะนำอีบุ๊กของดิฉันนะคะอีบุ๊กของดิฉันเรื่องนี้นะคะก็เขียนเกี่ยวกับกฎบทบัญญัติของพลังจักรวาลค่ะเพื่อนนะหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาประมาณนะเมื่อประมาณดิฉันเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลเนื่องจากดิฉันเองมีหนี้สินค่ะมากกว่า2ล้านถูกฟ้องคดีเยอะมากค่ะนะและดิฉันก็เครียดมากนั่นเองก็เข้าไปศึกษากฎแรงดึงดูดพลังภายในตัวเองค่ะและก็เริ่มที่จะ
นะคะก็นะเริ่มที่จะนะค่อยๆลดหนี้ลดสินและใช้เวลาไม่ถึง1ปีนะคะก็เลยมาเขียนหนังสือนี้รวบรวมสิ่งที่เราศึกษามาทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะนะวิทยาศาสตร์นะครูบาอาจารย์คนไทยฝรั่งค่ะก็มาสรุปค่ะเขียนอยู่ในนี้ค่ะโดยอิงวิทยาศาสตร์นะคะโดยพูดถึงความสำเร็จหรือการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็จะมีพูดถึงปัญหาของดิฉันด้วยค่ะนำมาแบ่งปันเป็นอุทาหรณ์และวิธีการแก้ค่ะและมาพูดถึงวิธีภายในค่ะที่ทำยังไงให้หมดหนี้สินได้ไววิธีที่จะทำให้เรานะคะจากติดลบ0เข้าสู่7หลักนะภายในเวลา1ปีค่ะสิ่งแรกเลยคือภายในค่ะเหมือนกันกับการลงทุนค่ะภายในเราต้องขจัดภายในเราก่อนค่ะหากเราไม่ขจัดภายในค่ะทำยังไงหนี้เราก็ไม่หมดค่ะเพื่อนๆเรามาดูเนื้อหาค่ะในนี้ดิฉันก็มีการพูดถึงนะในนี้นะคะก็มีการพูดถึงบทค่ะบทที่1นะจะเป็นการพูดถึงกฎแห่งแรงดึงดูดค่ะเป็นกฎทฤษฎีด้วยและก็พูดถึงนะบุคคลสำคัญแห่งโลกที่ใช้กฎและบุคคลต่างๆค่ะที่ไปเขียนหนังสือเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดค่ะก็เอานำมานับมาสรุปในภาษาของคนไทยที่เข้าใจง่ายค่ะและก็มีตั้งแต่กฎแห่งชีวิตค่ะมีกฎแห่งชีวิตแล้วก็มีกฎแห่งจิตใต้สำนึกในแง่กฎนะในแง่ของคาวตัมฟิสิกส์ในแง่วิทยาศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ก็คือกฎแรงดูดที่มีการใช้กันการหนังสือที่โด่งดังแบ่งปันไว้นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะก็มีการมาแปลนะคะดิฉันก็หยิบยกมาค่ะก็มีหลากหลายท่านค่ะและก็มีทั้งนะศาสดานะที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะโด่งดังค่ะที่เขาให้กฎหลักนั่นเองในการที่เราจะใช้เป็นกฎทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้จริงนั่นเองนอกจากนี้ค่ะบทบัญญัติที่2เป็นเรื่องของการสร้างเรารู้ทฤษฎีแล้วเรารู้กฎวิธีการแล้วนะกฎที่2นะจะเป็นเรื่องของการลงมือทำของเราเองค่ะลงมือทำเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเพื่อนบางทีเรารู้เรื่องกฎแรงดูดแต่เราไม่สามารถที่จะสร้างและประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรตรงนี้ต้องมาอ่านในเรื่องของกฎที่2จะพูดถึงนะตั้งแต่การเริ่มใช้และการออกแบบการสร้างเลยนะเพื่อนและก็ปิดท้ายด้วยการนะนอกจากการสร้างแล้วปิดท้ายด้วยการใช้จินตนาการเข้าไปช่วยนะคะเพื่อนในแง่ของควอนตัมฟิสิกส์ค่ะในแง่ของวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ค่ะก็พูดถึงกฎแห่งการเปิดรับค่ะนะก็มีด้วยกันทั้งหมด4บทนะคะซึ่งกฎแห่งการเปิดรับบอกได้เลยค่ะก็เป็นกฎที่นะหลายครั้งเราทำนะบางคนเรียนกฎแรงดึงดูดมาเยอะค่ะแต่ไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งการเปิดรับค่ะพลาดตรงกฎแห่งการนะเปิดรับค่ะนะรู้เรื่องกฎแรงดูดล่ะนะรู้แน่นอนสร้างก็ทำแล้วค่ะมีแผนมีเป้าเขียนอะไรอย่างดีค่ะลงมือทำทุกอย่างค่ะแต่ปรากฏว่าทำไมไม่สามารถที่จะนะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาได้ทำไมไม่สามารถที่จะนะอย่างเช่นนะต้องการที่จะดึงดูดเงินทำไมไม่สามารถทำเงินได้หรือต้องการให้มีความรักอย่างในแบบที่เราต้องการทำไมมันทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งการเปิดรับค่ะทั้ง4กฎนี้สำคัญค่ะนะกฎแห่งการเปิดรับบอกก่อนนะคะกฎแห่งการเปิดรับเนี่ยมันหัวใจมันอยู่ที่นะสิ่งที่เรากำลังจะไปเชื่อมต่อกับโลกภายนอกแล้วนะคะเพื่อนไม่ใช่ภายในค่ะนี่คือเชื่อมต่อกับจักรวาล นะเชื่อมต่อจากโลกภายนอกค่ะนะฉะนั้นค่ะในข้อนี้ก็มีการพูดถึงนะโลกภายนอกที่เราจะต้องเชื่อมต่อนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาสักเล็กน้อยค่ะสิ่งที่เราจะเชื่อมต่อนะคะนั่นก็คือนะคะความนะการเปิดรับเขาจะนะในบทที่1จะพูดถึงการเปิดรับเปิดแบบไหนค่ะและก็พูดถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาก่อนค่ะและตามด้วยวิธีการเปิดรับค่ะคือการตั้งจิตตั้งแบบไหนในการจูนจิตของเราค่ะนอกจากนี้ก็มีการจูนจิตของเราไปยังจักรวาลเพื่อไปดึงดูดค่ะนะเรื่องเหล่านี้มันเหมือนเหลือเชื่อค่ะแต่บอกก่อนนะคะมีเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาคอนเฟิร์มด้วยค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันปิดท้ายนะคะกดแรงดึงดูดนะคะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเราได้นะคะและมันอยู่กับชีวิตของเราอยู่แล้วมันอยู่กับมนุษย์อยู่แล้วมันเป็นกฎแห่งเหตุและผลค่ะมันเป็นกฎของคนไทยเราเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองหรือบุญและบาปนั่นเองหากเราเข้าใจมันนะคะเพื่อนสิ่งที่เรามีอยู่นะคะมันคือสิ่งที่เรานะสามารถที่จะใช้มันภายในตัวเราเนี่ย
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเราหรือทำให้สิ่งต่างๆที่เราต้องการให้มันประสบความสำเร็จนะคะมันเป็นจริงได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามและชอบคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ